ยมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงกิเซอร์กันยาวๆด้วยนะครับทีนี้เราคงมาดูไอซีนครับไอซีนกับภารกิจดินแดนคู่หูนะครับภารกิจในดินแดนคู่หูในเรื่องของประตูแห่งโชคชะตาซึ่งไอซีนจะต้องฝ่าไปนะครับไม่ใช่นี่นะครับไอซีนเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไอซีนมันขึ้นไปข้างบนแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะนี่ไอซีนมาอยู่บรรทัดที่2นะครับนี่ไอซีนมาอยู่แถวที่2แล้วใช่ไหมครับกับเรื่องของพลังคู่หูเนี่ยไอซีนสุดไปแล้วนะครับสุดไปแล้วนะครับสุดๆไปแล้วเราก็จะมาลุยเรื่องของประตูแห่งโชคชะตาในต้องพูดพร่ำทำเพลงด่านที่1เลยนะครับด่านที่1ไอซีนจะเจอความยาก25นะฮะลักษณะแมปของเขาก็จะเป็นประมาณสุสานอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสุสานอะไรที่มีหิมะด้วยแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับนี่ฮะเนื้อเรื่องนี่ครับเนี่ยเมื่อการจราจรของคนนอกกรอบทำลายความสงบสุขของหมู่บ้านหญิงสาวขี่เพกาซัสปรากฏตัวนะนี่ครับแล้วก็เงื่อนไขคือเอาชนะทุกศัตรูแล้วก็ความสำเร็จเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเงื่อนไขความสำเร็จมีอะไรบ้าง2เงื่อนไขที่1ก็คือไม่มีใครจากทีมของคุณถูกฆ่าทีมเราต้องไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ชนะภายใน5เทิร์นนะครับชนะภายใน5เทิร์นจะได้นี่การ์ดทองแรงกิเซอร์1ใบแจ๋วเลยโจมตีเลยนะครับด่านแรกๆเนี่ยปกติจะไม่ยากนะฮะลองดูนะครับนะความยากระดับ25แต่ทีมเราต้องไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ต้องชนะภายใน5เทิร์นเพราะฉะนั้นแอดก็จะต้องลุยแบบแมนนวลแล้วครับไม่มีการเอาเพื่อนคนใดลงไปช่วยได้เลยนะครับไม่มีใครลงไปช่วยได้เลยนะฮะนี่อ่ะโอเคไม่สามารถเอาใครลงไปช่วยได้ก็ลุยตามนี้เลยเท่าที่มีต้องระวังอย่าไปยืนในจุดที่ไฟติดนะครับจุดที่ไฟติดมีปัญหาต้องชนะภายใน5เทิร์นน่าคิดนะเนี่ยน่าคิดไอซีดไปเลยลุยได้ไหมเนี่ยไม่ถึงสกิลไหนก็ไม่ถึงนะครับไอซีดรอก่อนแล้วก็เพกาซัสนี่เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้บังคับไม่ได้โอ้ทีมเราบังคับไม่ได้สักตัวเดียวเราจับทีมเราเดินไม่ได้เลยนะครับไอซีนจะใช้อะไรได้เอ้ยใช้สกิลนี้ได้นี่ว่าสกิลฮิลนะอันนี้น่าจะเป็นสกิลที่มีประโยชน์กับตัวเองเนี่ยอันนี้ล่ะนี่ก็ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเป็นสกิลอะไรเอ่ยคำสั่งของจักรวรรดินี่ๆๆเพิ่มแอทแทคของเพื่อนแล้วอันนี้อะไรเอ่ยทำให้ไฟเราเคลื่อนที่ได้อีกครั้งเอาละเอานี้ก็ได้เอาตัวเองนี่แหละปั๊บได้ไหมอ่ะอ้าวไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่เอาทีมเราเดินเลยมาบังคับได้นะครับตัวที่มีพลังสีเขียวนะครับแม่ทัพที่มีพลังสีเขียวนะเดินทางได้แต่ยายไปเหยียบตรงจุดที่มีไฟนะ5เทิร์นและต้องไม่ตายเลยภายใน5เทิร์นต้องไม่ตายเลยนะข้าศึกมีเท่าไหร่ข้าศึกมี5ไปแล้ว2ไปแล้ว2เหลืออีก3นะเอาละครับลุยเลยนี่ก่อนแล้วกันเอาละครับเฮ้ยไม่หมดเฮ้ยมันสามารถที่จะฮิลได้โอ้มาเพิ่มอีกแล้วฮิลได้เต็มเลยนะสกิลนี้ใช้ไม่ได้สกิลนี้อ่ะปั๊บเฮ้ยเหมือนจะฮิลใช่ฮิลป่ะเนี่ยต้องระวังด้วยระวังไปเหยียบไฟไม่ได้นะครับไปเหยียบไฟไม่ได้
โอ้ยากอยู่นะเนี่ยความยาก25เฮ้ยถ้าเทิร์นต้องไม่ตายเลยด้วยเอาละครับเอาละเฮ้ยโอ้เอ้าไปแล้วหนึ่งเราไปแล้วหนึ่งนะครับไปแล้วหนึ่งแล้วนะไม่ตายเลยไม่ได้แล้วไปแล้วหนึ่งเราต้องจัดการตัวนี้ก่อนเนี่ยล้มแล้วชนะไหมเนี่ยอันนี้800กว่าเองตัวไหนอ่ะตัวนี้ก็800กว่าเอาตัวนี้แหละเอาเออตัวเดียวหมดได้อีกทีไหมอ่ะหิวป่ะเนี่ยไม่ใช่หิวนะเอาจัดการตัวนี้แล้วกันเฮ้ยกดไม่ลงเลยอ่ะกดไม่ลงเลยทับนกทับนกนี่เราคุมไม่ได้นะครับคุมไม่ได้เขาเดินเองเราก็จะเดินไปถูกตีตายนั่นไงตายไป2แล้วฮะตายไป2แล้วความยาก25ก็จริงแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเกินนะเนี่ยดูเหมือนว่าความยากจะเกินนะความยากจะเกินซะแล้วเพราะมันมีเปลวไฟเข้ามาเกี่ยวข้องเอาละครับปั๊บเนี่ยแล้วก็กดไม่ค่อยลงนะครับตีไม่ค่อยลงเลยเอานะภายใน5เทิร์นก็จะไม่ได้ในเทิร์นที่5แล้วจะไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำไปนั่นเนี่ยจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับเฮ้ยลองดูนะครับลองดูทีมเราตายไปแล้ว2เหลือ3ทีมที่5ก็ยังไม่ชนะไปมาความยาก25แต่ว่ากลายเป็นยากกว่าปกตินะเนี่ยยากกว่าปกตินะเนี่ยฟื้นฟูอันนี้เป็นฟื้นฟูหมดไหมโอ้โหไม่หมดอีกเทิร์นที่5แล้วป่ะเนี่ยโอ้โหตีไม่ลงเลยเทิร์นที่7แล้วครับเทิร์นที่7แล้ว2เงื่อนไขเราไม่ผ่านเลย2เงื่อนไขไม่ผ่านเลยนะครับไม่ได้เลยรางวัลพิเศษก็นี่แหละครับบางทีเรามองดูแล้วว่าความยากเฮ้ยนิดๆหน่อยๆเหมือนจะไม่ยากแต่ก็น่ะไม่ได้3ดาวอีกต่างหากนี่นะครับที่ต้องมาแก้แล้วนะครับเนี่ยต้องมาแก้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ถึง3ดาวเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ไม่สามารถที่จะมากวาดล้างเพื่อรับเนี่ยการ์ดความทรงจำอันนี้ได้นะฮะวันละ1ชิ้นน่ะต้องมาแก้ไขหลังใหม่แล้วครับเดี๋ยวดูว่าด่านที่2จะโอเคไหมเวลาน่าจะพอนะเวลาน่าจะพอลงดูที่ว่าด่านที่2นี้จะไหวไหมดูแล้วด่านที่2จะไหวไหมอันนี้มีตัวละครเรามาช่วยอย่างนี้ก็โอเคหน่อยนะนี่ก็โอเคหน่อยอ่ะ IC จัดการ1นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งใช้แล้วกันสกิลเรดินมาช่วยถ้าอย่างนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยเราปั้นไว้ดีแล้วนะครับไว้ดีพอสมควรนะฮะนี่ฮะดังๆที่แล้วเนี่ยความยาก25เนี่ยมันดูล้ำเกินนะเพราะว่า
มันไม่สามารถที่จะเอาตัวละครของเราเข้ามาช่วยได้นะฮะด่านที่สองนี่โอเคง่ายแน่นอนอันนี้ง่ายแน่นอนผ่านแล้วเฮ้ยยังเหรออย่าบอกนะว่ายังไม่ผ่านโอเคด่านสองง่ายกว่าด่านหนึ่งเยอะนะครับง่ายกว่าด่านหนึ่งเยอะเลยนะแต่ด่านสองนี่ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปกวาดล้างเพื่อรับการ์ดความทรงจำได้นะครับก็โอเคครับเป็นไกด์ไลน์ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับไกด์ไลน์นะครับด่านหนึ่งนะกลายเป็นยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมวางแผนให้ดีนะครับแผนให้ดีกับการลุยด่านหนึ่งนะครับด่านหนึ่งนี่เห็นไหมครับเนี่ยบอกว่าง่ายไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวต้องแอดต้องมาจัดการหลังใหม่ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ของ IC นะครับด่านหนึ่งกับด่านสองประตูแห่งโชคชะตาก็คงประมาณนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ